ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายวันแล้วนะครับเป็นวันที่พี่สตรีม 2-3 วันที่แล้วครับที่พี่เนี่ยสตรีมและมีน้องๆ นะครับบอกว่าทำไมพี่ถึงไม่แบนคอมโบวันช็อตซึ่งน้องๆบอกว่ามันโกงและมันไม่ใช้ฝีมือผมก็แบบ what คอมโบวันช็อตไม่ใช้ฝีมือตรงไหนครับทุกคนซึ่งผมงงมากกับตรรกะนี้นะครับแบบว่าคอมโบวันช็อตไม่ใช้ฝีมือถ้ามึงบอกว่าไอ้อาวุธโกงๆแบบอย่างเช่นโพพวกอะไรที่มันแบบสร้างดาเมจเยอะๆที่แทบจะไม่ต้องใช้ฝีมือเนี่ยอันนี้ผมยังพอรับได้นะครับอย่างเช่นโพเนี่ยมันโกงจริงผมก็รู้แต่น้องๆบอกว่าทำไมไม่แบนหรือว่าห้ามใช้คอมโบวันช็อตเพราะมันไม่ใช้ฝีมือซึ่งซุซุยก็มีคอมโบวันช็อตแล้วผมแบบค่อนข้างไม่โอเคครับว่าน้องๆไม่รู้เอาตรรกะนี้มาจากไหนนะครับและน้องๆก็บอกว่าแค่นั้นแค่นี้เขาก็แบนกันคอมโบวันช็อตเนี่ยเขาไม่ให้ใช้พรไม่ใช้ฝีมือเลยผมก็แบบเอาล่ะน้องๆคิดเห็นไงกับเรื่องราวที่พี่พูดมานะครับก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันแต่ส่วนตัวพี่แล้วเนี่ยใช้ได้นะครับมันยิ่งใช้ฝีมือแหละคอมโบวันช็อตใครบอกไม่ใช้ฝีมือวะไอสัตว์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยและในวันนี้พี่ก็จะมาเล่นซุยๆนะครับแบบเล่นให้พวกที่มันบอกว่าซุยๆไม่ใช้ฝีมือกูจะเอาให้มึงดิ้นให้ตายเลยสัตว์กูจะให้มึงแบบเฮ้ยมันไม่ใช้ฝีมือนะโอ้ไม่มีจะร้องไห้มันไม่ใช้ฝีมือตรงไหนครับไอเวนมาเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับซุยๆตอนนี้พี่ผมเล่นสายผลด้วยเพราะว่ากูไปเล่นแล้วกูโดนลุมบ่อยกันไงผมก็เลยแบบไม่ไหวละกูเล่นสายผลแม่งเลยซึ่งแน่นอนว่าคอมโบซุยๆเนี่ยผมก็เล่นประจำนะครับแล้วผมก็คอมโบได้ค่อนข้างดีนะครับถึงเมื่อก่อนกูจะดีกว่านี้ก็เถอะแต่ทุกวันนี้คือแบบไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนแหละครับแม่งไอ้นรกเพราะผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าที่ผมแบบฝีมือถดถอยเนี่ยเป็นเพราะว่ากูโดนลุมบ่อยเกินนะครับแล้วพอเรามาเล่นมันก็แบบรู้สึกท้อแท้ครับคือมันโดนลุมบ่อยจนกูท้อน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับก็คอมโบวันช็อตที่พวกเขาหมายถึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอย่างเช่นฟึบอย่างนี้ไอสัตว์เอาใหม่อย่างนี้มันปิงไอเซิร์ฟปิงไอไก่เอ้ยดูดิปิงเป็นร้อยอ่ะแอดมินไม่ได้ทำไรเลยแอดมินแม่งนั่งรอแดกโรบัคเป็นวันอัปเดตก็ไม่อัปเดตกูขอให้เกมมึงยุบอุ้ยเราเล่นครับยุบแล้วกูจะไปเล่นอะไรดีวะเออนั่นสิถ้าบล็อกฟุตยูรู้พี่จะไปเล่นในเด็กน้องก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับอ่าฮ่าฮ่ากูหลอกเด็กแล้วมามึงแหกตาดูไอ้พวกที่บอกว่าคอมโบนี้มันไม่ใช้ฝีมืออ่ะมึงแหกตาดูกูจะทำให้มึงดูกูเริ่มขึ้นละไอสัตว์เออกูจะรัดเขากูมานี่ก็ได้มึงแหกตาดูนะไอ้พวกที่บอกมันไม่ใช้ฝีมือเป็นไงบอดไตบอกละไอสัตว์แค่บาดตายกูดีใจยังวะไม่ใช้ฟิล์มชิบหายละนี่ไอ้พวกที่ไม่ใช้ฝีมือคือไอ้พวกโง่นี่ไอ้พวกที่แม่งจ้องแต่ลุ่มไม่มีปัญญาหนึ่งหนึ่งไปละคลิปนี้กูมาโคตรเดือดเลยแม่งหัวร้อนตั้งแต่วันนั้นแล้วครับที่บอกว่ามันไม่ใช้ฝีมืออะไรก่อนเนาะกูฝึกเป็นวันครับไม่ใช้ฝีมืออะไรไอ้ไก่ไอ้พวกที่ไม่ใช้ฝีมือคือไอ้พวกโง่ที่จ้องแต่ลุมนะครับไม่มีปัญญาลากข้าหัวหนึ่งหนึ่งจ้องแต่จะรัดเพื่อนไอ้ไก่มึงดูไอ้สัตว์เอ้ยไม่วันช็อตวะนี่ไอ้พวกไม่ใช่ฝีมือเคยพวกนี่จ้องแต่จะรักคนอื่นเป็นวันไอ้พวกนรกทำอะไรก็ไม่เจริญสิบหายแล้วมันจะลุมกูไอ้เวนกูร้อยมึงจับดิไอ้เอ้ยมันจะลาดเอาไม่ใช่มันลุมนี่ไอ้พวกไม่ใช้ฝีมือคือพวกนี้มึงควรมาแบนแอนตี้พวกนี้ครับไม่ใช่มาแอนตี้พวกที่คอมโบแบบช็อตเดียวตายไอ้โง่
มึงควรแอนตี้พวกสวะนี่ครับพวกที่แบบจ้องแต่จะลุ่มจะลุ่มทำไมวะมึงไม่ได้เท่ไม่ได้หล่อหรอกลุ่มอ่ะการลุ่มอ่ะไม่ได้เท่ไม่ได้หล่อหรอกแต่พวกมึงแค่ไม่มีวิญญาณหนึ่งแค่นั้นแหละใช่ไหมกูรู้ไอ้พวกขาดความอบอุ่นจากครอบครัวไอ้พวกเศษเดนขยะสังคมกูด่าโคตรแรงเลยเฮียมันร้องไห้แน่นอนเลยอย่าซะเออไอ้ไก่คนใหญ่คนโตเขาบอกกันอยู่ไม่มีวิญญาณหาคู่ต่อสู้กับไอ้ไก่ครับโคตรเดือดมึงจะหลบไปไหนนี่ไอ้แก่มานี่มึงมานี่หึมานี่ครับหึมึงคนตายได้แล้วไม่เพื่อนมาเพื่อนมาเอ้าเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไอ้แก่เอาเมื่อกี้บอกกูโดนล้านอีกแล้วโอ้ไอ้พวกไม่มีสองตัวแล้วเปิดคลิปมากูโดนล้านสองตัวเลยเพิ่งไม่มีปัญญาฆ่าเองหรือไงไอ้แก่แต่ก็ไปยืนให้คนอื่นฆ่าโอ้ยเท่าแม่งแก่จะลงอยู่แล้วในที่ใช้กูฆ่าไปยืนให้คนอื่นตีเฉยเท่าเอ้ยมึงแม่งไอ้โง่ฮ่าได้ดีเล่นโพสิบไพ่กูโดนเอ้ยไอ้เล่นน้ำแข็งนี่ไม่ใช่อะไรนะเว้ยมันมาแช่เพื่อนตีไอ้ควายเนี่ยนี่มึงควรแบนพวกนี้ครับมึงควรแบนโพครับแอดมินก็ไม่แหกขี้ตาดูสักทีมันแรงก็ชิบหายเลยนี่ไงโดนไปชั้นหนึ่งก็มันเอาอีกแล้วดูดิเพื่อนมันลุมตลอดเลยอ่ะอ๋อมันลุมตลอดเลยกูเบื่อไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนควายมาดิได้นะมึงลุมหรอกูไม่เล่นแล้วสุยเอาล่ะสุยก็เป็นการคอมโบที่เลือดเดียวแตกกี่ดีนะครับน้องก็จะเป็นแอตตี้สุยนะครับเพราะว่าคอมโบสุยเนี่ยแรงอยู่แล้วมากูเล่นมาก่อนเลยดีกว่าตายทั้งเซิร์ฟกูบอกให้เลยกูยิงแม่งตายทั้งเซิร์ฟแบบลุมหาโคตรพ่อมึงไอ้เวนปัญญาอ่อนตายไอ้โง่ตายไปซะไอ้นรกไอ้ไม่มีปัญญา1ไอ้ลาดเพื่อนไอ้ลาคนอื่นไอ้ควายตายไปใช้โง่พลอย่างมึงไม่ประสบควรเล่นมึงอะเลิกเล่นบล็อกฟืนไปไอ้เหี้ยลบไปเถอะเล่นไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมึงอะเก่งแต่จะลุมไอ้เหี้ยนี้ด้วยอุ้งมากูสังเกตมึงมานานแล้วเก่งแต่จะลาคนอื่นเขาไอ้นี่เพื่อนกูไม่ใช่ไอ้สัตว์ไอ้กูจะตีเพื่อนเองกูพูดจนเจ็บคอมาแล้วนี่สัตว์อุ้ยนี่ไงเดี๋ยวกูเอาสันมาถล่มแม่งเซิร์ฟเลยมาดิกูโมโหตั้งแต่บอกว่าซุยไม่ใช้ฝีมือละมึงมาดินี่ไงหน้าสั้นดิไอ้ไก่นี่ไงหน้าสั้นไปดิไก่ร้องพี่ชันเล่นมังกรแม่งพี่ชันก็เล่นมังกรพี่ชันโคตรโกงเลยไม่ดูสารรูปตัวเองได้แต่ลุมเพื่อนไม่มีแล้วก็เชิงตึงรอเพื่อนมาใช่ไหมกูรู้ถ้ามันว้าไปว้ามาละก็ไม่เอาแล้วเสียเวลาอ่ะมาช่วยเพื่อนกูดีกว่าไหนครับจะไปไหนครับจังหวะที่มึงไปล้างคนอื่นเนี่ยทำไมมึงไม่คิดกูตามเก็บศพเองพวกมึงในพวกขี้ลุมเนี่ยตามเก็บศพแม่งหมดมึงเหมือนกันอ๋อนี่เพื่อนกูเอ็นได้ไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมมึงไม่ฟังกูใช่ไหมไม่ฟังเลยไอ้ยี่บอกกันไม่เล่นโพไอ้ยี่มันผิดป่ะไปดิครับ
มันเล่นลุมมันลุมอ่ะจะลุมทำไมวะปัญญาอ่อนหรือเปล่าโอ้ยนี่ไอ้คนเดิมนี่ว่ะมึงเล่นมันดิเออดิเหี้ยได้จะลุมคนอื่นไหนสวะตายไปซะกูพูดจนกูแสบคอนี่เย็ดเคไม่ได้พักเลยแสบคออ่ะไม่ไหววะพูดทั้งคลิปเลยเชื่อกูร้องตะโกนแหกปากวายมากเลยคลิปนี้ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยหัวเริ่มเย็นแล้วครับตอนแรกกูหัวร้อนชิบหายเลยโคตรเดือดกูเดือดตั้งแต่บกซุยไม่ใช่ฝีมือพูดมาแล้วกูขึ้นกู25ล้านแล้วนี่ที่มันจะเอากูนี่กูลืมดูค่าหวยสัตว์25ล้านเลยได้เท่านี้อ่ะสมเพชนะ25ล้านนี่ร้านเพื่อนเราหรือเปล่าครับร้านเพื่อนหรือจ้างเอามาครับไม่ไหวเลยคลิปนี้กูปากแซ่บชิบหายคอซิบซวนแบบแล้วอย่างที่พี่บอกนะครับว่าซุยเนี่ยเป็นดาบที่ผมคิดว่ามันยุติธรรมที่สุดแล้วใช้ฝีมือที่สุดแล้วใช้ฝีมือที่สุดยิ่งกว่าโพยิ่งกว่าเรนโกคูเพราะเรนโกคูก็มีดาเมจเผาผ่านนะเพราะว่าซุซุยเป็นดาบที่สกิลเพย์เนี่ยต้องสูงนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้นะเพราะว่าสกิลมันเล็กสกิลมันเล็กนะไอ้สกิล2เนี่ยมันเล็กถ้าเปรียบเทียบกับเรนโกคูหรือว่าโยโรอีกนะครับคือซุซุยเป็นดาบที่เล่นยากที่สุดแล้วอะครับแต่พวกมึงก็มาร้องว่ามันเล่นง่ายไม่ใช้สกิลเพย์อันนี้คือเข้าแบนในเฉพาะของเทสแคนครับแต่มันไม่น่าจะแบนแบบลากเข้าหัวปกติไม่แบนคือมันแบนไม่ได้แล้วเข้าหัวปกติไอ้สัตว์แล้วท้ามันลุมมันอย่างที่กูเจอวันเนี้ยโคตรเดือดแต่พี่ก็ได้เอามังกรไปตบพวกมันคืนนะครับจนพวกมันไม่กล้าลุมพี่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ท็อกซิกที่สุดเท่าที่กูเคยเจอมาไอ้สัตว์โคตรปัญญาอ่อนเซิร์ฟนี้แม่งลุมไม่เซาสักทีจนกูเอามังกรไปตบค่อยเลิกไอ้เวน หัวร้อนเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหัวกูลุกเป็นไฟแล้วเว้ยคือถ้าถอดหูฟังออกไม่ช่างตอนนี้ผมเริ่มอารมณ์ดีนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย